สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมากันที่วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านคำเมยหมู่5อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์กับโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มโดยกลุ่มปตท.ผ่านการดำเนินงานสมาร์ทฟาร์มิ่งซึ่งที่นี่ปัจจุบันมีการเพาะเห็ดและปลูกหวายพืชเศรษฐกิจในชุมชนจำหน่ายแต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเห็ดจะมีปัญหาในเรื่องอุณหภูมิที่มีผลต่อการออกดอกเพาะเห็ดนางฟ้าส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท่านกลุ่มปตท.จึงเข้ามาสนับสนุนร่วมมือกับทางชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการออกดอกของเห็ดและลดปัญหาการใช้แรงงานโดยการจัดสร้างโรงเรียนต้นแบบพร้อมระบบนวัตกรรมต่างๆส่วนจะมีอะไรบ้างวันนี้ม้วยกับใหญ่เขาจะพาเราลงพื้นที่จะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยครับเย้ yeah. เรารู้สึกได้กลิ่นของความบริสุทธิ์ไงธรรมชาตินี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่กาฬสินธุ์สวัสดีจ้าจ้าเนาะเจ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราอยู่ภาคอีสานเราจะเจ้าไม่ได้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำเมยหมู่5อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อินว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มนะคะที่กลุ่มปตท.เนี่ยเข้ามาสนับสนุนในการดูแลพื้นที่การเกษตรนี้ให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งค่ะค่ะและชุมชนที่นี่นะทำการเพาะเห็ดรวมไปถึงปลูกหวายด้วยปลูกหวายหวายที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นจากสารใช่ไหมใช่แต่ที่นี่ค่ะสามารถนำมารับประทานได้เอามาทำเป็นอาหารอย่างนี้แปรรูปนี้หรอเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะเอาล่ะจุดเริ่มต้นของที่นี่เขาเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วก็กลุ่มปตท.เนี่ยเข้ามาดูแลสนับสนุนช่วยเหลือยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยกับ Restart Thailand กันอยู่ด้านหลังละไปค่ะไปค่ะเอาล่ะครับจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำเมยจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับน้อง Restart Thailand ของที่นี่กันครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Restart Thailand ของเราแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อแนนนะครับณัฐพลสัตยราชเป็นพนักงาน Restart Thailand ของพื้นที่ตำบลนาบอนครับนี่ครับคุณณัฐพลสันวิราชพนักงาน Restart Thailand ในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มจากกลุ่มปตท.มาเป็น Restart Thailand เนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี64ประเทศไทยมีโควิดขึ้นมาทำให้รายได้ลดลงทางปตท.ยังได้มีโครงการ Restart Thailand เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของชุมชนแล้วก็เกิดการจ้างงานของผู้ว่างงานช่วยร่วมพัฒนาวิสาหกิจของเราครับแล้วหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่หลักๆของ Restart ก็คือเป็นฟันเฟืองเล็กๆเชื่อมโยงระหว่างปตท.กับชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลช่วยวิเคราะห์พื้นที่ชุมชนเพื่อส่งข้อมูลให้ทางปตท.เก็บข้อมูลเป็นองค์ความรู้เวลาที่แบบมีคนที่สนใจในการเพาะเห็ดอ่ะจะได้มีเป็นเล่มข้อมูลให้แบบเหมือนเป็นคู่มือไปเลยเวลาใครที่มาถึงเพราะว่าในพื้นที่นี้ก็ปลูกเห็ดอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกแสดงว่าก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณตรงนี้เคยประสบปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรมาก่อนถูกไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้โรงเห็ดเราจะปลูกหน้าร้อนไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนจัดแล้วก็แรงงานในสมาชิกกลุ่มเขามีแบบมีแต่คนเฒ่าคนแก่ซึ่งต้องใช้เวลาในการลดเห็ดเยอะโรงนึง20 นาทีอ๋อคือสมัยก่อนมันต้องใช้เวลามากและไหนจะเรื่องของความชื้นพื้นที่ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องการซ่อมแซมของโรงเรือนมีการจ้างคนมาทำในไม้ไผ่ในพื้นที่ก็เป็นการซ่อมแซมปีละ 5,000 6,000 โอ้ค่าใช้จ่ายสูงนะถือเป็นต้นทุนด้วยนั่นคือปัญหาใช่ไหมคะแล้วจุดเริ่มต้นของทางกลุ่มปตท.ค่ะที่เข้ามาสนับสนุนอย่างแรกเลยสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างสนับสนุนเรื่องโรงเรือนใหม่ที่เป็นโรงเรือนเหล็กชุบกับวันไหนที่จะทนความชื้นแล้วก็ระบบน้ำพ่นหมอกระบบควบคุมด้วยระบบ IoT ที่จะเป็นช่วยลดการเดินรถน้ำของแม่ๆครับแต่อยากไปดูด้านในโรงเรือนเพาะเห็ดโรงเรือนเพาะเห็ดไปดูว่าโครงเก่าเป็นยังไงโครงใหม่ที่กลุ่มปตท.เข้ามาเขาดูแลยังไงบ้างพาไปหน่อยค่ะคุณนัทเจอเลยครับค่ะได้ทราบที่มาที่ไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโรงเพาะเห็ดแบบเก่ากันว่าเมื่อก่อนทางเกษตรที่นี่เพาะเห็ดกันอย่างไรตามม้วนกับใหญ่ไปเลยครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยคุณนัทนี่เป็นโรงเห็ดเดิมก่อนที่ปตท.จะเข้ามาสนับสนุนครับจะเห็นได้ว่าเป็นโรงเรือนไม้ที่แบบว่าเมื่อมีการรดน้ำทุกวันจะมีการผุพังของโรงมีการซ่อมแซมทุกปีปีละ5,000 บาท
แล้วก็จะมีการรื้อทิ้งทำใหม่ทุกๆ3ปีอุ้ยอันนี้คือมันต้องเขาเรียกว่าระยะเวลามันสั้นใช่ไหมแล้วมันก็ผุพังไปอีกแล้วหลังจากนั้นมากลุ่มปตท.ก็เลยเข้ามารื้อทั้งหมดนี้เหรอคะหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นโรงเรียนต้นแบบถ้าโรงเรียนนี้โอเคโรงเรียนต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาของชุมชนเองค่ะโรงเรียนที่เป็นไม้ไผ่ก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วแต่ว่าวันนี้ยังใช้อยู่ใช้อยู่ยังใช้อยู่บ้างแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นต้นแบบได้มันก็จะพัฒนาต่อไปอันนี้โรงเรือนต้นแบบที่กลุ่มปตท.เข้ามาพาไปดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างเจอทางนี้เลยครับเอาละครับไปดูโรงเรือนเพาะเห็ดแบบใหม่ที่ทางกลุ่มปตท.เข้ามาสนับสนุนกันต่อเลยครับโอ้นี่อยู่ภายในโรงเรือนแบบใหม่ค่ะดูแข็งแรงนะดูแข็งแรงทั้งแบบโครงสร้างทั้งหมดทั้งหลังคงหลังคาเลยที่นี่เห็ดเนี่ยเราเพาะที่นี่จำนวนเพิ่มมากขึ้นไหมคะจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ 2.5 ขีดต่อก้อนแต่ตอนนี้ประมาณ4ขีดต่อก้อนเลยทีเดียวแล้วมีกี่พันคะในนี้ตอนนี้ทางคุณวิสาหกิจจะมีอยู่ 3,000 ก็คือเห็ดค้อนขาวเห็ดนางฟ้ากับเห็ดนางฟ้าบาหลีปริมาณเท่าๆกันเหรอคะปริมาณเท่าๆกันเลยครับค่ะระยะเวลาในการปลูกเห็ดหรือว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมันใช้เวลานานไหมคะ4เดือนครับที่เห็นอยู่ก็เป็นชุดเห็ดที่ออกดอกชุดแรกจะเก็บแบบนี้ไปถึงเวลา4เดือน4เดือนซึ่งปริมาณเห็ดเนี่ย1ก้อนเนี่ยก็จะเห็นได้อยู่ประมาณ3ขีด 5,000 ก้อนก็อยู่ที่ 1,500 กิโลกรัมทำให้รายได้อยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่อโรงเรือนครับโอ้นี่คือยังไม่ออกดอกใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นชุดแรกเริ่มออกชุดแรกพอโรงเรือนที่กลุ่มปตท.เข้ามาปรับเปลี่ยนเนี่ยมันปรับเปลี่ยนใหม่ต้นทุนมันก็ลดลงไปถูกไหมและจำนวนเพิ่มมากขึ้นคราวนี้สร้างรายได้ในชุมชนแบบมากขึ้นด้วยอ่ะใช่ครับไม่อย่างนวัตกรรมนี้ที่บอกว่าทุ่นแรงใช่ไหมคุณแม่เวลาที่แบบต้องมาลดนงลดน้ำอันนี้ปะอันนี้เลยครับเพราะจะเป็นเชื่อมกับระบบ IoT เวลาที่แม่มีเวลาไปขายเห็ดอยู่ที่ตลาดในชุมชนเวลาที่แม่ลืมรดน้ำแม่ก็สามารถกดจากผ่านมือถือได้หรือสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติเวลาอุณหภูมิเกิน30องศาให้ตั้งอัตโนมัติลดลงเหลือ25องศาก็ทำได้นี่สมาร์ทฟาร์มมิ่งของแท้แล้วเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มันสะดวกสบายลดต้นทุนด้วยคือพอกดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะทำงานทันทีใช่อันนี้คือโรงเรือนเพาะเห็ดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโรงเรือนใช่ไปดูหวาย20ปีหวาย20ปี20ปีครับตั้งแต่รุ่นแม่แล้วไปดูค่ะไปดูกันน่าสนใจมากโอเคครับไปเลยครับแม่ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนเพาะเห็ดแบบใหม่ที่ทางกลุ่มปตท.เข้ามาสนับสนุนแข็งแรงทนทานช่วยทั้งลดต้นทุนที่สำคัญมีนวัตกรรมช่วยลดแรงงานเกษตรกรได้ดีอีกด้วยครับและอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญของที่นี่นั่นก็คือการปลูกหวายอยู่ด้านหลังโรงเพาะเห็ดนี่เองตามม้วยกับใหญ่และคุณนัทไปเลยครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หวายแปลงหวายของชุมชนครับแปลงหวายของชุมชนคือหวายเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ที่จริงแปลงหวายเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนเห็ดอีกอายุเขามากกว่าไหมมากกว่าตัวนี้20ปีครับโอ้20ปีก็เก็บเกี่ยวเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับแต่บริบทพื้นที่เดิมเนี่ยมันจะมีการรดน้ำเช้าเย็นก็คือโดยคนนี่แหละแรงงานนี่แหละแม่เดินลากสายน้ำนี่แหละเนี่ยเหรอยาวไปถึงนู่นยาวไปถึงนู่นนี่ขนาดแปลง2ไร่คือก็เลยต้องแบบเดินมารดน้ำทุกวันด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยครับนี่กลุ่มปตท.เข้ามาดูแลสนับสนุนอะไรที่นี่บ้างเมื่อเดินรดน้ำทุกวันเนี่ยก็จะทำให้มีค่าแรงงานเกิดขึ้นแล้วก็มีค่าไฟที่เกิดจากการปั๊มน้ำทางปตท.ก็เลยสนับสนุนเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่เห็นอยู่เป็นแผง350บาทประมาณ3แผงที่จะลดค่าไฟของแปลงหวายให้เป็นศูนย์จะใช้ลดน้ำอยู่ประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนซึ่งตอนนี้ค่าไฟกลายเป็นศูนย์แล้วแล้ววิธีการที่แม่จะต้องมาเดินลดน้ำถือสายยงสายยางเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้มีอะไรเข้ามาช่วยเหลือมากไหมคะทางปตท.ก็ได้สนับสนุนเรื่องของสปริงเกอร์ที่เห็นอ๋อนี่ไงเป็นท่อที่เรียนไปเนี่ยระยะห่างของสปริงเกอร์คือ 2.5 เมตรซึ่งจะมีรัศมีของน้ำจรดกันพอดีทำให้แบบทั่วถึงแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มปริมาณของหวายอีกด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรดน้ำมันยังไงก็ไม่ทั่วถึงเพราะเดินรดน้ำมันเหนื่อยก่อนแต่ทุกวันนี้มันใช้สปริงเกอร์แล้วชุ่มชวนเปิดทั้งวันเลยเพราะว่าตั้งแต่เช้าแดดขึ้นมาแกก็เปิดทั้งวันถึงตอนเย็นมันก็จะตัดไปเองเพราะไม่มีแสงแดดอ๋อแล้วอย่างหวายนี่เขาต้องการน้ำเยอะมากน้อยแค่ไหนอ่ะเยอะเยอะมากครับยิ่งเยอะยิ่งหน่อใหญ่ร
แล้วระยะเวลาการเก็บเกี่ยวถ้าเราจะรับประทานอ่ะเก็บเกี่ยวช่วงไหนของเขาปกติแม่เขาจะเก็บในช่วงเย็นเพื่อจะไปขายตอนตลาดตอนเย็นของชุมชนแต่จะมีการออเดอร์จากเป็นงานบวชงานแต่งที่แบบเป็นออเดอร์เข้ามาดังนั้นงานที่เก็บตอนเช้าคือปกติเราจะเห็นหวายเอาไปทำเป็นงานจักสานใช่ไหมแต่นี้เอาไปทำเป็นอาหารเขาไปทานยังไงไปทำยังไงบ้างเวลาที่ลูกค้าเอาไปทานเนี่ยก็จะทานคู่กันกับเห็ดแกงเสร็จในหม้อเดียวกันส่วนใหญ่เอาใส่แกงเดี๋ยวลองได้ชิมตอนแสดงว่ามีสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งรอเราอยู่มีครับมีแกงรออยู่ด้วยมีแกงมีน้ำพริกเห็ดรออยู่เอาล่ะป้าหิวอยากเขาท้องร้องแล้วนะเราลองไปชิมหน่อยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับป้าไปเลยครับไปนู้นเลยเอ้าพูดถึงของกินพิธีกรของเราอ่ะหิวเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปชิมอาหารกันมาเจอกลุ่มแม่ที่ดูแลที่นี่กันก่อนแม่เขากำลังทำอะไรครับเนี่ยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าได้อยู่แม่ทำอะไรกันอยู่คะกำลังปอกหวายค่ะปอกหวายคือต้นหวายที่หนูไปดูเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าไม่ต้องใช้ใบอะไรไม่เอาเลยเอาทิ้งอ๋อใช้ต้นอ๋อนี่คือต้นหวายค่ะอ๋อนี่คือปอกแล้วใช่ไหมคะปอกแล้วขอดูหน่อยหน้าตามันดูแบบดูนิ่มๆเนาะเออดูดิมันดูนิ่มๆดูแบบลิงอันนี้คืออะไรยังไงอ่ะอันนี้คือเป็นยอดอ่อนของหวายครับเนี่ยเวลาที่เราไปตลาดเราจะใช้ยอดส่วนนี้ในการขายซึ่งปริมาณก็คือประมาณ10ยอดต่อ1กิโลกรัม10ยอดเท่านี้ใช่ครับกิโลกรัมละ300บาทที่จะจำหน่ายในตลาดชุมชนตอนเย็นค่ะแล้วรสชาติเขาอย่างคุณใหญ่นึกออกจะเหมือนคล้ายๆหน่อไม้ไหมคะแม่รสชาติออกเป็นแบบขมๆนิดนึงถ้าใครแบบชอบขมก็อาจจะเนื้อสัมผัสนะเหมือนหน่อไม้ไหมคล้ายๆหน่อไม้คล้ายหน่อไม้อ๋ออันนี้ก็คือเอาแกงแล้วก็ใส่เห็ดด้วยใช่ไหมคะใส่เห็ดขอนขาวค่ะเมนูเดียวกันที่แบบจำหน่ายลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็เอาไปทำเมนูนี้กันอาจจะใส่เป็นพวกเนื้อสัตว์เพิ่มเติมก็ได้ค่ะอันนี้คือหวายแกงหวายใช่ไหมแล้วเห็ดนะคะในส่วนของการเอาไปแปรรูปที่กลุ่มปตท.เข้ามาสนับสนุนเห็ดเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นการขายสดอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันของกลุ่มเนี่ยก็จะมีการแปรรูปเป็นแหนมเห็ดแล้วก็ส่วนที่ปตท.เข้ามาสนับสนุนก็คือเป็นน้ำพริกเห็ดสวรรค์ปตท.ได้มีเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้ามาเป็นวิทยากรในการอบรมซึ่งมีการจำหน่ายไปแล้วรอบที่แล้วก็สมัยที่กรุงเทพขายหมดเร็วมากค่ะ อยากกลุ่มปตท.เนี่ยเขาเข้ามาสนับสนุนเรื่องของสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งด้วยใช่พาไปดูได้ไหมว่าได้เขาทำแพ็กเกจยังไงแปรรูปยังไงบ้างได้ค่ะอันนี้คือแม่ก่อนได้มาดูแม่ปลอกหวายกันสดๆโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับและในส่วนของสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งที่ทางกลุ่มปตท.เข้ามาสนับสนุนจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับแล้วก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ทางปตท.สนับสนุนครับค่ะคือกลุ่มปตท.เนี่ยเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งโลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่วิสูตรด้วยเหรอสูตรด้วยอ๋อแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขอมาตรฐานโอท็อปอยู่เริ่มแรกทำไมถึงจะต้องเป็นน้ำพริกเห็ดแบบนี้เพราะว่าน้ำพริกเห็ดเป็นอาหารที่คู่กับคนอีสานอยู่แล้วพื้นฐานซึ่งสามารถจำหน่ายในตลาดชุมชนได้ในคนอีสานทุกที่ก็มีการทำน้ำพริกเห็ดก็เป็นประกอบอาหารในตอนเย็นตอนเที่ยงตอนเช้าเป็นอาหารที่แบบคู่กันมาตั้งแต่โบราณของคนอีสานแล้วค่ะนั่นก็เลยมาทำเป็นน้ำพริกเห็ดตอนแรกที่กลุ่มปตท.เนี่ยเข้ามาดูแลตั้งแต่เรื่องของโลโก้ใช่ไหมเรื่องของแบรนดิ้งตอนนั้นได้มาคุยกับแม่ในชุมชนแบบนี้เหมือนกันว่าต้องการแบบไหนใช่แล้วก็ออกแบบให้หมดเลยใช่อันนี้เป็นโลโก้ที่แม่ออกแบบกันเองนะครับเอาหรอนี่บอกว่าเป็นน้ำพริกปลาดุกเห็ดสวรรค์ใช่แล้วนี่แซ่บอีลีเดอร์อีลีเดอร์ค่ะแล้วช่องทางการจำหน่ายล่ะคะตอนนี้สามารถส่งได้ครับสามารถส่งได้ที่ทั่วประเทศเลยขึ้นเบอร์ให้หน่อยฟืดนี่เนี่ยแนวทางในอนาคตกลุ่มปตท.ได้บอกไหมคะว่าจะมีการสนับสนุนยังไงต่อไปในช่องทางการจำหน่ายแบบนี้ในอนาคตอาจจะเป็นการพัฒนาของเรื่องมาตรฐานเป็นมาตรฐานอย.หรือมาตรฐานโอท็อปแล้วก็อาจจะเพิ่มความหลากหลายของรสชาติมากขึ้นแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่อาจจะเป็นส่วนการร้านในกรุงเทพของปตท.ที่เป็นเครือข่ายของปตท.อยู่คือในอนาคตที่มีการวางแผนเอาไว้คือต่อยอดไปอีกขอชิมได้ไหมนิดนึงก็ยังดีได้เลยวันนี้จะมีการทำเมนูแกงหวายใส่เห็ดให้ชิมด้วยค่ะโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบ เป็นเมนูต้อนรับเราชุดใหญ่เขาอยากกินมาตอนเมื่อกี้ไปโรงเห็ดนะน้ำลายเขาไหลหมดแล้วยังขนาดนั้นเอาค่ะเดี๋ยวรอชิมค่ะโอ้โหแพ็กเกจสวยงามชวนซื้อชวนทานมากๆใครชอบทานน้ำพริกบอกเลยที่เนี่ยแซ่บอีลีเดอร์แล้ววันนี้แม่ๆใจดีเตรียมทำเมนูพิเศษแกงหวายใส่เห็ดให้พิธีกรของเราได้ชิมกันนี่ครับ
ตัดเห็ดสดๆมาจากโรงเพาะเลยและอีกส่วนสำคัญนั่นก็คือหวายที่ปลอกแล้วพอวัตถุดิบครบถ้วนแม่ๆก็เข้าครัวกันเสร็จสับนี่กลิ่นเนี่ยแบบแตะจมูกเลยนะหลังจากที่เราได้ไปดูโรงเรือนเพาะเห็ดแล้วนะคะไปดูหวายมาแล้วแม่ๆก็เลยจัดสรรเมนูพิเศษนี้เอาไว้ต้อนรับเราชื่อเมนูอะไรคะพี่นัทเมนูแกงหวายครับใส่เห็ดเป็นเมนูขึ้นชื่อของคนอีสานแบบว่าเวลามีงานแต่งงานบวชงานแต่งงานคนสำคัญอะที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเราก็เป็นเมนูที่ต้อนรับอันนี้เขาใส่อะไรบ้างคะมีเห็ดละหนึ่งมีเห็ดมีหวายมีน้ำใบยะนางเพื่อเอาคั้นน้ำสดอันนี้ใช่ไหมสีสันเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ผักหวานด้วยใส่ผักหวานด้วยแล้วพริกด้วยรสชาติก่อนที่จะกินคือรสชาติปกติมันจะเป็นไงเผ็ดหรือว่าอะไรเผ็ดร้อนไหมขมนิดหน่อยแต่ก็อร่อยอ๋อเหรอจ้ะที่ต้องลองชิมขมนิดหน่อยแต่อร่อยจัดหน่อยเนี่ยถ้าชามเท่านี้ปริมาณเท่านี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าปริมาณเท่าจานนี้น่าจะ100 บาท100 บาทโอ้โหแต่คุ้มมากเลยนะชิมนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ชิมพวกคุณไม่เคยทานเนาะไม่เคยทานเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานเดี๋ยวคุณใหญ่ก็ชิมเลยแล้วกันมวยเนี่ยดูสิกินน่าอร่อยมากๆแซ่บไหมล่ะครับอร่อยนะอร่อยสิต่างให้คุณนัดด้วยอร่อยคือพอคุณนัดบอกว่าขมอ่ะเราคิดไปกันว่ามันจะขมมากแต่พอทานแล้วไม่ขมไม่ได้ขมแบบนำขนาดนั้นเลยขมแล้วมีความหอมใช่ไหมอร่อยเลยแหละแล้วก็นี่อีกหนึ่งการแปรรูปเห็ดไงใช่ไหมคะนี่เป็นน้ำพริกอันนี้รสชาติจะประมาณไหนคะคุณนัดรสชาติของกินเห็ดที่มันแบบนำไปตากแห้งแล้วก็มาทอดแล้วก็จะมีกลิ่นของปลาดุกที่เราทำไปผัดคือมาแกงด้วยทอดด้วยแบบนี้ขอชิมจักนิดได้บอชิมได้เลยจักนิดเนาะจักนิดจักหน่อยขอชิมหน่อยชิมหน่อยเป็นเมนูที่พี่ใหญ่ชอบมากเป็นไงคะเป็นไงคะอร่อยค่ะมันจะมีความเผ็ดแบบหวานนิดใช่ไหมมีกลิ่นหอมของเห็ดแล้วก็ไปกินของปลาต้องเปิดข้าวเลยเนาะได้เราต้องจุ่มกันไปอย่างงี้ภาษาอีสานเราบอกว่าอะไรแซ่บอีลีเดอร์แซ่บอีลีเดอร์ดังให้มันถึง3บ้าน8บ้านให้รู้ว่ามันอร่อยมากแซ่บอีลีเดอร์แซ่บหลายแซ่บมากแซ่บแม่นแม่หลายแซ่บเลยสงสัยมวยเขาจะชอบเมนูนี้เข้าซะแล้ว ต้องบอกว่าการเข้ามาสนับสนุนของกลุ่มปตท.ของพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำเมยหมู่5อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ว่าจะเป็นการนำองค์ความรู้มาให้เกษตรกรต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมถึงจัดสร้างโรงเรียนต้นแบบพร้อมระบบนวัตกรรมต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มผลผลิตลดแรงงานที่สำคัญสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับคนในชุมชนอีกด้วยสวัสดีค่ะแม่เป้ยค่ะนางอรีดอกเข็มค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดบ้านคำเมยค่ะพอรวมกลุ่มกันแล้วองค์ความรู้ไม่มีความรู้ในการที่จะมาปลูกเห็ดพอการบริหารจัดการในกลุ่มเราไม่เก่งพออะค่ะเราไม่รู้ทิศทางว่าอะไรจะเกิดให้เราเกิดความยั่งยืนอยู่ในกลุ่มทีนี้ตัวนวัตกรรมแม่ก็คิดว่าถ้าเป็นนวัตกรรมแล้วมาปรับใช้ในแปลงหวายและแปลงเห็ดมันเป็นนวัตกรรมมันน่าจะดีแม่ก็เลยก็สมัครผ่านเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วแปลงหวายอย่างนี้ก็พอถึงหน้าแล้งผลผลิตก็ต่ำพอได้นวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์มาจัดการน้ำแล้วสายสปริงเกอร์เข้ามาช่วยประหยัดทั้งเวลาหวายก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านคำเมยมีความประทับใจในนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนก็ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่สร้างชุมชนพร้อมๆไปกับแม่อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณมากนะคะโอ้โหมันแบบมันแซ่บนะแซ่บอีลีเดอร์แซ่บอีลีเดอร์นะทั้งแกงหวายใส่เห็ดแล้วก็น้ำพริกเห็ดใช่แล้วก็มีเห็ดทอดกรอบด้วยนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์สดๆนะคะที่นี่หลังจากที่กลุ่มปตท.เนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มทำให้เกษตรกรเนี่ยนะมีรายได้มากขึ้นลดต้นทุนการผลิตเพราะว่านวัตกรรมต่างๆเทคนิคต่างๆเนี่ยเข้ามาลดแล้วก็ทุ่นแรงมากด้วยใช่นะเพิ่ม
แล้วก็ต่อยอดได้อีกนะครั้งต่อไปเรามานี่อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้คนในชุมชนได้มีความสุขด้วยแล้วก็มีรอยยิ้มอันนี้สำคัญมากถ้ามีความสุขก็จะต้องมีรอยยิ้มนั่นเองแน่นอนค่ะครั้งต่อไปเราจะไปติดตามโครงการในจังหวัดไหนห้ามพลาดนะคะในรายการเรื่องดีทั่วไทยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะ